พื่อนรักข้ามมิติภาค3ปัจฉิมบทแห่งสงครามเทพเขียนโดยเดอุสเดลรุมจัดทำหนังสือเสียงโดย Channel ไทย Audio Books หมายเหตุวรรณกรรมเรื่องนี้อาจมีคำพูดภาษาวัยรุ่นที่เหมาะแก่ผู้ฟังอายุ13ปีขึ้นไปผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนอกจากนี้บุคคลสถานที่ในเรื่องเป็นเพียงเรื่องสมมติไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลสถานที่ที่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบทที่17การฝึกซ้อมและรายงานภาคสนามรักซี่เอ็ดฟาร์มาอากรีหลังจากที่ทั้งสองคนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยังคงตื่นอยู่นั่งพิงหมอนพลางหยิบโทรศัพท์มากดดู Facebook ของเพื่อนๆคนอื่นๆวนไปวนมาแต่ทว่าสมองของผมยังคงติดตรึงอยู่ที่คำพูดของนีน่านั่นก็หมายความว่าวินมันทำตัวงี่เง่าแบบนี้เพราะมันไม่อยากเชื่อว่าเทพแห่งธรณีอยู่ในร่างของเรางั้นเหรอผมพึมพำสมองยังคิดกลับไปกลับมาแล้ววินมันไม่ชอบหน้าเทพผืนดินทำไมอ่ะในขณะที่ผมกำลังกดโทรศัพท์เล่นอยู่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาหญิงนั่นเองขอโทษทีนะครับพี่ไม่ได้โทรกลับไปบอกว่าฟื้นแล้วอ่ะผมบอกเมื่อกดรับทันทีไม่เป็นไรหรอกค่ะหญิงรู้ว่าพี่ต้องพักผ่อนเลยไม่ได้โทรมากวนแต่เมื่อกี้เห็นพี่ไปกดไลค์ใน Facebook เพื่อนแล้วมันเด้งมาหญิงเลยรู้ว่าพี่ดินน่าจะเล่นโทรศัพท์อยู่เลยลองโทรมาหญิงพูดว่าแต่พี่ดินเป็นอะไรมากไหมก็ไม่มีอะไรหรอกแค่หน้ามืดเองอ่ะผมบอกสั้นๆไม่อยากให้เธอกังวลมากมายนักว่าแต่พี่ถามอะไรเรื่องนึงได้ไหมเรื่องอะไรหรอตอนที่หญิงเข้ามาเจอพี่นอนกองอยู่ในโรงเรือนสภาพโรงเรือนเป็นยังไงบ้างผมถามเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะคะก็ปกติมีแต่พี่นอนกองอยู่กับพื้นเฉยๆโรงเรือนก็ปกติดีนี่ทำไมหรอเธอตอบต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยไม่มีพังเสียหายเลยหรอผมถามย้ำอีกเพื่อให้แน่ใจก็ไม่มีนี่คะก็ปกติดีเธอตอบน้ำเสียงสงสัยใครรู้ว่าทำไมผมจึงถามเธอออกไปเช่นนั้นพี่ดินถามแปลกจังมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมตอบยังไงพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับที่มาทำให้เดทไม่สนุกเลยอ่ะแถมอดกินข้าวที่หญิงทำด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูเป็นห่วงมากกว่าว่าพี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่เท่าที่ถามดาวมาพี่ดินไม่มีโรคประจำตัวอะไรนี่นะเลยตกใจพอสมควรเลยหญิงบอกขอบคุณมากนะครับผมบอกขอบคุณเธออย่างจริงใจไม่เป็นไรค่ะยังไงพี่ดินก็พักผ่อนเยอะๆนะคะไว้ว่างๆค่อยไปเที่ยวกันใหม่ก็ได้หญิงพูดดึกแล้วเดี๋ยวหญิงขอนอนก่อนนะคะไว้ค่อยคุยกันนะอ๋อครับไว้ค่อยคุยกันใหม่นะผมตอบแล้วก็ตัดสายไปขณะที่ผมกำลังเอามือวางโทรศัพท์ไว้ที่ขอบโต๊ะข้างเตียงผมก็เหลือบไปเห็นเงาคนตะคุ่มที่หน้าต่างระเบียงนอกชานพอดีผมจึงผุดลุกลงจากเตียงตามสัญชาตญาณใครอ่ะผมร้องตะโกนถามออกไปก่อนจะค่อยๆพุ่งตัวไปที่ริมหน้าต่างชะโงกดูเท่าที่สายน้ำเกลือที่เสียบที่มือผมอยู่จะให้ผมเอื้อมไปได้ถึงแต่ทว่าไม่มีอะไรที่หน้าต่างเมื่อผมชะโงกหน้าไปแนบแปลกแฮะหรือว่าเราตาฝาดอ่ะผมพูดออกมาในใจก็ยังคงนึกระแวงว่าคงไม่มีไฮบริดที่ไหนบุกจ้องจะมาล่าผมตอนนี้หรอกนะหรือว่าผมจะคิดมากก็ไม่รู้อะแต่อย่างน้อยสิ่งที่ยังค้างคาในความรู้สึกของผมก็คือไม่ว่าจะยังไงผมจะต้องหาทางที่จะให้วินกลับมาคุยกับผมให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ตามเหอะยิ่งพอฟังสิ่งที่นีน่าพูดว่าเขาคงไม่ยอมรับว่าเพื่อนที่รักมากกับสหายเก่าที่เกลียดมากจะไม่อยู่ในคนคนเดียวกันละมั้งทำให้ผมตระหนักได้ว่าไม่ว่ายังไงวินก็คือเพื่อนคนสำคัญของผมแล้วผมจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะปล่อยให้อะไรๆเป็นอย่างนี้หลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลในวันอาทิตย์ผมก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ไปโรงเรียนในเช้าวันจันทร์เช่นเดิมด้วยอาการปกติไม่มีเพื่อนคนไหนรู้ว่าผมไปเข้าโรงพยาบาลมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำเ
พราะผมก็ไม่ได้เป่าประกาศเรื่องนี้ให้ใครๆรู้อีกอย่างผมก็ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรก็แค่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วผมก็ขี้เกียจจะมานั่งอธิบายสาเหตุการไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลของผมอีกไม่งั้นต้องมานั่งปั้นน้ำเป็นตัวขนาดใหญ่เพื่อปกปิดสาเหตุที่แท้จริงเป็นไงมั่งได้ข่าวว่าไปเดทกับสาวหรือวะเทนถามเมื่อเจอผมเดินเข้ามาในห้องเรียนพอดีก็เรื่องปกติหรือเปล่าทำยังกับมึงไม่เคยไปงั้นน่ะผมสวนกลับทันควันหลังจากที่โยนกระเป๋าไปตรงที่นั่งกอดจริงของนายว่าแต่เป็นไงไปถึงไหนกันแล้วอ่ะเทนถามอีกจะไปถึงไหนเล่าก็แค่ไปเที่ยวกินข้าวเฉยๆอ่ะผมบอกสายตาเหลือบไปเห็นอัครวินที่ยืนอ่านหนังสือพิงกระจกหน้าต่างอยู่ที่มุมหลังห้องโหนึกว่าจะเสร็จโกไปเรียบร้อยแล้วเป้แซวบ้างไอ้พวกนี้สมองคิดแต่เรื่องพวกนี้ทั้งวันอ่ะพวกมึงอ่ะผมบ่นการบ้านของอาทิตย์ที่แล้วเสร็จหรือยังอ่ะทำไมมึงจะขอลอกหรือไงก้าวถามมั่งพลางหยิบหนังสือเรียนออกมาจากกระเป๋าและยัดใส่ลิ้นชักก็แค่ถามดูผมพึมพำในขณะที่ทุกคนเมื่อถามข่าวเรื่องสาวที่ผมแอบไปเดทด้วยแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรให้ตื่นเต้นหรือแซวต่อทุกคนจึงค่อยๆแยกย้ายกันกลับไปที่โต๊ะไอ้เทนก็ยังคงพร่ำเรื่องการซ้อมบอลของมันต่อไปอย่างเคยผมจึงสบโอกาสที่จะเดินเข้าไปหาอัครวินที่ยังคงยืนอ่านหนังสือเล่มเล็กๆอยู่ในมือวินผมร้องทักเมื่อเดินเข้าไปใกล้เพื่อนมากพอที่เขาจะได้ยินแต่ก็ดูเหมือนเขาไม่สนใจอะไรผมเลยอ่านอะไรอยู่เนี่ยขอดูมั่งสิอัครวินเหลือบตาขึ้นมามองผมแวบหนึ่งแต่ไม่ได้แสดงออกอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็กลับไปมองหนังสือที่ตัวเองถืออยู่อย่างเดิมแน่ทำปั้นปึ่งอีกแล้วหายงอนได้แล้วพวกผมพยายามง้อเรามีเรื่องจะมาปรึกษานายนะฟังเราหน่อยสิเขายังคงไม่ตอบแต่ถอนหายใจออกมาเสียงดังจากนั้นจึงปิดหนังสือเล่มเล็กเท่าฝ่ามือแล้วยัดลงกระเป๋ากางเกงของเขาเขาทำท่าเหมือนจะเดินหนีผมไปอีกผมจึงคว้ามือเข้าไว้นี่มันเป็นเรื่องของพวกไฮบริดเลยนะถ้านายจะโกรธเราก็ไม่ว่านายหรอกไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็เหอะแต่นายจะไม่ฟังเราเรื่องนี้ไม่ได้นะวินเขานิ่งไปแล้วจึงหันหน้ามาประจันกับผมกอดอกนายก็จัดการพวกนั้นได้คนเดียวแล้วนี่ก็ดีแล้วนี่นาเขาบอกผมก็ดูแข็งแรงดีไม่มีฟกช้ำดำเขียวจะต้องเป็นห่วงด้วยไหมอ่ะผมขมวดคิ้วให้กับสิ่งที่เขาพูดออกมานายรู้เรื่องนี้แล้วเหรอนี่น่าเล่าให้ฉันฟังแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกดีแล้วที่รอดมาได้แต่ก็น่าเสียดายที่เรื่องนั้นพานทำให้นายพลาดโอกาสได้จู๋จี๋กับสาวของนายเวลาไปเดทก็ควรไปในที่ระโหฐานที่มีคนเยอะๆไม่ใช่นัดกันไปเจอในที่ลับตาคนแบบนั้น2ต่อ2ใครเห็นเข้าจะคิดว่าพวกนายกำลังทำตัวไม่ดีเอาได้นะเขาบอกห้วนๆแล้วเดินผลาจากผมไปทางประตูแต่ก่อนที่ผมจะได้พูดโต้ตอบอะไรไปว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเสียงออดเข้าเรียนก็ดังขึ้นเสียก่อนที่ผมจะได้พูดอะไรทันมาสเตอร์ธนากรเดินเข้ามาในห้องพร้อมใบหน้าถึงทึงแบบที่เขาชอบทำเมื่อเข้ามาในห้องผมสายตาวางอำนาจเช่นเคยก่อนที่จะวางอุปกรณ์การสอนของตนลงบนโต๊ะและนักเรียนในห้องที่กำลังกุลีกุจอเดินวนไปเวียนมาตามโต๊ะเพื่อนๆก็กลับไปนั่งประจำที่อย่างรวดเร็วแง่ล่ะก็เห็นฤทธิ์เดชในการพาเข้าห้องปกครองไปแล้วนี่ใครจะกล้าเล่นด้วยอีกอัครวินก็เช่นเดียวกันเขายังคงมองตาแข็งไปยังมาสเตอร์ไม่วางตาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรผลฟังอีกเลยเรื่องที่เขาสงสัยในตัวมาสเตอร์คนนี้เอาล่ะเราเปิดเทอมกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็จะใกล้วันสอบปลายภาคของมาทุกทีแล้วสำหรับโปรเจกต์ที่พวกคุณจะต้องทำก็น่าจะพอจำได้นะว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นคิวห้องเรียนของพวกคุณที่จะต้องไปบ้านพักคนชราเพื่อทำกิจกรรมตามที่ได้บอกไว้เมื่อตอนต้นเทอมเสียงทุกคนอดครวญกันเสียยกใหญ่เมื่อได้ยินคำสั่งผมเองก็แทบจะลืมไปแล้วว่าเราต้องไปทำกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็เล่นมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นประดังประเดเต็มไปหมดนี่นาผมเห็นว่าหลายคนในห้องนี้มีหน้าที่อื่นๆที่จะทำในช่วงการเตรียมการสำหรับงานกีฬาระหว่างโรงเรียนที่จะถึงก็เลยอยากให้ห้องของพวกคุณเป็นห้องแรกๆที่จะต้องทำกิจกรรมนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนการฝึกซ้อมของนักกีฬาหลักในห้องนี้ถึง2คนแล้วก็เห็นว่ามีคาถากรเพิ่มด้วยอีกคนสินะว่าแล้วมาสเตอร์ก็หันมามองผมกลุ่มพวกคุณทั้งหมด6กลุ่มต้องทำกิจกรรมต่างๆกันตามที่พวกคุณได้แจ้งผมมาเมื่อตอนคาบแรกๆว่าพวกเราจะทำอะไรกันโดยที่หัวข้อหลักของเราก็คือ
การศึกษาเรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนของเราว่าหลังจากที่เกษียณอายุและได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่บ้านพักคนชราแล้วนั้นกลุ่มคุณตาคุณยายเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งกิจกรรมที่พวกเธอทั้ง6กลุ่มจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันจัดตลอดวันกลุ่มละประมาณ30นาทีได้แก่มาสเตอร์เริ่มแจกแจงพลางหยิบไว้บอร์ดเขียนไปบนกระดานเพื่อให้ทุกคนเห็น1กิจกรรมเล่าเรื่องขำขัน2ร้องเพลงเล่นดนตรี3กิจกรรมเล่าเรื่องกรุงเทพกับชีวิตในอดีตเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะให้2กลุ่มทำหัวข้อเดียวกันแล้วร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยกันซึ่งหลังจากกิจกรรมตรงนี้จบลงกลุ่มคุณตาคุณยายก็จะมีกิจกรรมให้พวกเธอทำกันเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการตอบแทนที่พวกเธอมาร่วมทำกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาสเตอร์พูดต่อหลังจากวางปากกาไว้บอร์ดลงหวังว่าหัวข้อพวกนี้ที่พวกคุณเสนอมาน่าจะถูกเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วนะนักเรียนทุกคนต่างฮือกันไปมองหน้าเลิกลากันเป็นการใหญ่แน่ละไม่มีใครเตรียมการอะไรไว้แล้วหรอกครับตามภาษาพวกเราขนาดรายงานยังมานั่งปั่นกันคืนก่อนส่งกันเลยนี่นะนี่แถมเป็นงานสั่งกันมาตั้งแต่ต้นเทอมด้วยแล้วคงแทบจะถูกลืมไปเลยตั้งหากจะมีก็แต่ไอ้แว่นกับกลุ่มของมันเท่านั้นแหละที่ทำหน้าเหมือนไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็น่าจะเตรียมการไว้แล้วอย่างไม่ต้องสงสัยเลยกลุ่มทำเรื่องกิจกรรมเล่าเรื่องกรุงเทพในอดีตเราเขียนเตรียมมาไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนในการอ่านเรื่องที่เขียนเตรียมไว้ให้เราเตรียมซาวด์ดนตรีแบบกรุงเทพยุคก่อนเอาไว้ด้วยนะพวกแนวโกหลังวังอ่ะเอามาเปิดคลอตอนอ่านจะได้บรรยากาศหน่อยนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินหลังจากที่มาสเตอร์ประกาศไว้เมื่อครู่นี้กลุ่มพวกเราทำอะไรวะก้าวรีบหันมาหาผมพร้อมสีหน้ากังวลใจอีกไม่กี่วันจะเตรียมตัวทันกันหรอไอ้ดีมันก็อยู่นี่นี่นะเดี๋ยวมันก็จัดการได้เองแหละนะเป้ชะโงกหน้ามาพูดด้วยทันทีอ้าวโยนภาระให้กูอีกแล้วผมโวยตลอดเลยไม่ได้เลยงานเนี้ยโคตรกระชั้นยังไงพวกมึงก็ต้องช่วยกันคิดนะแล้วกลุ่มเราจะทำอะไรวะกอล์ฟถามแทรกขึ้นมาเล่าเรื่องตลกไงจะไม่ได้หรอเป้รีบตอบให้โหแล้วอย่างกับว่ากูเป็นตลกคาเฟ่ที่คิดมุกสดได้ว่างั้นเหอะไอ้บ้าผมตอบกลับงั้นยกให้ไอเทนมันไหมมันน่าจะเก่งเรื่องตบมุกนะก้าวเสริมอ้าวอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้มาสเตอร์ร้องบอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวรับใบงานที่จะเป็นไกด์แนวทางว่าพวกเธอควรจะเตรียมอะไรแล้วก็กรอข้อมูลเท่าที่จะทำได้เอาไว้แน่แนวทางเวลาที่เหลือของคาบนี้ให้พวกเธอปรึกษากันให้เรียบร้อยแล้วก็ขอประกาศไว้เลยว่าให้พวกเราไปเจอกันที่ศูนย์บ้านพักคนชราเขตธนบุรีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเราในวันเสาร์นี้เวลา 9:00 น.ตรงพวกเราจะต้องทำกิจกรรมให้เสร็จภายในช่วงเช้าทั้งหมดตอนบ่ายให้เหล่าคุณตาคุณยายได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและห้ามมาสายเด็ดขาดใครมาสายจะโดนหักคะแนนตามนาทีที่มาสายเลยมาสเตอร์สรุปก่อนที่จะเดินแจกเอกสารให้ทีละกลุ่มแน่นอนว่าทั้งชั่วโมงหมดไปกับการถกเถียงกันว่าใครจะทำหน้าที่อะไรเพราะเมื่อกลายเป็นว่า2กลุ่มต้องมารวมเป็นกลุ่มเดียวก็ต้องมีการประชุมกันมากขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นเสนอเรื่องราวซ้ำๆกันโดยสรุปแล้วสำหรับกลุ่มเราจะมีไอ้เทนกับไอ้ก้าวจะเป็นคนไปเล่าเรื่องขำขันประจำวันให้กับกิจกรรมเล่าเรื่องตลกส่วนกลุ่มอื่นก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเขาจะทำอะไรกันแต่ผมเองก็ยังคงชำเลืองมองอัครวินที่ยังคงนั่งนิ่งๆอยู่ข้างๆไอ้แว่นไม่ได้พูดจาอะไรมากนักแล้วก็มองไปรอบๆบางก็แอบเหลือบไปมองมาสเตอร์ธนากรเป็นระยะแต่ดูเหมือนมาสเตอร์ก็จะไม่ได้สังเกตหรือว่าสนใจอะไรในตัวเขาสักเท่าไหร่คาบเรียนนี้จึงจบลงหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นหลังจากคาบเรียนแรกจบลงหัวข้อการต้องออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนยังคงเป็นที่โจทย์ขานกันอยู่เป็นระยะเพราะถือว่าเป็นการออกไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนโดยที่พวกเราทุกคนต้องคุมอีเวนต์นี้เองโดยเฉพาะแถมต้องไปทำกิจกรรมกับผู้เฒ่าผู้แก่อีกจะว่าไปฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้น่าสนุกสนานอะไรมากมายนักหรอกนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีมาสเตอร์มาร์ทเฮียบอย่างมาสเตอร์ธนากรมาคุมหน้างานอยู่ด้วยถ้าทำออกมาไม่ดีก็อาจจะโดนเฉ่งเอาได้อีกอย่างปีนี้ก็ม.6แล้วพวกเราทุกคนก็อยากจะได้เกรดดีๆเผื่อว่าจะได้ไปช่วยกับคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยหลังจากเลิกเรียนทุกวิชาในวันนี้แล้วทัศก็มาคอยผมที่หน้าห้องเรียนเช่นเดิมเพื่อลากตัวผมไปซ้อมการโยนไม้ในตอนเย็นวินกับเทนก็แยกตัวกันไปฝึกซ้อมส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปตามกิจกรรมที่ตัวเองต้องทำตามเคยและอัครวินก็ยังคงปั้นปึ่งกับผมเช่นเดิมโดยไม่มีท่าทีโอนอ่อนเลยแม้แต่น้อยเป็นอะไรของนายหน้าตาดูตึงๆทัศถาม
เมื่อเราสองคนเดินลงมาจากอาคารเพื่อไปยังสนามที่ฝึกซ้อมของพวกเราทั้งหมดก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่มึนๆกับเรื่องงานน่ะผมบอกปัดๆทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าผมไม่ได้กังวลเรื่องการบ้านการเมืองอะไรขนาดนั้นหรอกของมาสเตอร์ธนากรละสิใช่ไหมล่ะทัดทักขึ้นมาโดนกันหมดทุกห้องละมั้งของนายไปที่ไหนอ่ะผมถามเพื่อนกลับไปอีก2สัปดาห์ก็เลยยังพอมีเวลาเตรียมตัวอีกอย่างไม่กี่อาทิตย์โรงเรียนก็จะปิดเทอมแรกแล้วพวกนายเตรียมตัวเรื่องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันบ้างหรือยังอ่ะอีกเดือนกว่าก็จะต้องสอบยื่นคะแนนรอบแรกกันแล้วนะทัดเสริมข้อมูลก็รู้อยู่แต่นายก็เห็นนี่นะว่าแต่ละวันพวกเราต้องทำอะไรกันบ้างมีที่ไหนม.6แทนที่จะได้อ่านหนังสือสบายๆแต่กลับมีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแบบเนี้ยจะให้สอบเข้าได้ยังไงกันน่ะผมบ่นด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดนี่นายกำลังแอบกัดเราหรือเปล่าเนี่ยที่พานายมาเป็นมือคาถาปีนี้เนี่ยเขาถามเสียงอ่อยลงเล็กน้อยก็ไม่เชิงอ่ะแค่รู้สึกว่ามันมีนั่นมีนี่ให้ต้องทำมากไปหน่อยอ่ะจัดการไม่ถูกแบ่งเวลาไม่ได้เท่านั้นแหละเลยหงุดหงิดน่ะแต่เรื่องเป็นมือคาถาเนี่ยเราบอกเลยนะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะทำได้มาก่อนเลยอ่ะผมพูดนายก็บอกเราเองไม่ใช่หรอว่านายไม่เคยเล่นมาก่อนเราก็ยังแปลกใจว่าทำไมนายถึงมือโปรขนาดเนี้ยทัดตอบส่งสายตาครุ่นคิดมาให้ผมที่กำลังเดินไปจนถึงบริเวณที่ซ้อมกันอยู่ไม่รู้เหมือนกันน่ะผมบอกแล้วก็รีบวางกระเป๋าลงกับม้านั่งหินทันทีที่ทั้งบรรดาผู้ช่วยฝึกซ้อมกับกลุ่มคาถากรคนอื่นๆยืนออกันอยู่ทัดทำเรื่องเพลทไปถึงไหนแล้วพวกอลูมินีเขาจะมาช่วยดูเรื่องนี้ด้วยวันมะรืนเนี่ยเสร็จไปสัก 5-6 รูปหรือยังอ่ะเด็กนักเรียนอีกคนที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนของทัศถามขึ้นมาเมื่อเจอทัศที่กำลังเดินเข้าไปหาอ๋อเกือบแล้วแต่เห็นปีนี้จะใช้ราวๆ13รูปนี่นาพวกฝ่ายกราฟิกกับออกแบบมันยังคิดไอเดียกันต่อไม่ได้เลยเพราะต้องเอารูปที่คิดๆกันไว้ไปคุยกับมาสเตอร์กับบราเดอร์ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการเรื่องงานแปลอักษรอยู่ทัศบอกยืนเท้าเอวเฮ้ยต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวจะเตรียมกันไม่ทันปีนี้พวกเราโคตรจะช้าพวกรุ่นพี่ที่จบออกไปเนี่ยไลน์มาเฉ่งพวกกูหลายรอบแล้วนะรีบๆเลยเหอะเดี๋ยวจะไม่ทันเอาอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะต้องขึ้นสแตนจริงกันแล้วอ่ะนักเรียนคนนั้นบอกเออน่ารู้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะกูจัดการไหวมึงเหอะไปดูพวกกองเชียร์ไปถึงไหนบ้างแล้วรุ่นน้องเป็นยังไงบ้างหาคนมาถือเพลทครบแล้วหรือยังไงทัดสวนกลับบราเดอร์บอกว่าเดี๋ยวจะสั่งการลงไปเลยว่าจะให้เด็กมอต้นประจำสแตนให้หมดถ้าเหลือก็ให้พวกม.4ไปช่วยอีกแรงแค่นั้นแต่ปีนี้ม.5ดูเรื่องสวัสดิการนี่นาน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเหลือแค่ซ้อมเพลงกันอย่างเดียวนักเรียนคนนั้นบอกทัดพยักหน้าก่อนจะเดินไปคว้าไม้คาถาแล้วยัดใส่มือของผมอ่ะซ้อมซะพวกพี่ๆที่เขาจะมาฝึกให้รออยู่แล้วแล้วก็พยักเพื่อให้ผมเดินไปรวมกลุ่มแล้วนายอ่ะผมถามไปทำธุระนิดหน่อยยังไงเดี๋ยวเรามารับนายตอนซ้อมเสร็จวันนี้น่าจะเสร็จสักหกโมงพอดีชั่วโมงกว่าก็ขยันซ้อมเข้าแล้วกันอย่าให้เสียชื่อที่ต้องไปดูพวกหลีต่อว่ามันไปถึงไหนกันบ้างละเป็นประธานนี่มันต้องทำหลายเรื่องชะมัดเลยวุ้ยเขาบ่นส่งท้ายแล้วก็รีบเดินจำเอาออกไปผมคว้าไม้คาถาขึ้นมาแล้วก็เดินไปสมทบกับทุกๆคนแล้วก็เริ่มกระบวนการฝึกซ้อมตามอย่างที่เคยทำมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนักเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมจู่ๆผมถึงสามารถควงพลองได้เก่งอย่างเหลือเชื่อแบบนี้มันเหมือนราวกับว่าร่างกายของผมมันขยับไปเองอย่างนั้นแหละไม่ได้ไปควบคุมบังคับเลยแค่มองดูพี่ๆที่เขาสอนแล้วก็จัดการเรียนแบบตามนับตั้งแต่วันแรกที่ได้ลองควงพลองจนซ้อมมาจนถึงตอนนี้กลับกลายเป็นว่าผมก็ได้รับความไว้วางใจจากพวกรุ่นพี่ที่จบออกไปแล้วมาฝึกซ้อมให้ไปหน้าตาเฉยพร้อมเสียงชมทุกครั้งที่ผมโยนไม้คาถาขึ้นกลางอากาศแล้วก็รับได้พอดิบพอดีตลอดซึ่งผมก็รู้สึกสงสัยว่ามันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการที่ผมมีพลังมนตราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่ทำให้ผมมีพลังแบบนี้แต่จะว่าไปช่วยให้มันมีพลังที่มันมีประโยชน์กว่านี้หน่อยจะได้ไหมอ่ะไอพลังการควงไม้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักหน่อยอ่ะเมื่อการซ้อมรูปแบบแต่ละอย่างผ่านไปได้สักพักก็ใกล้จะหกโมงแล้วผมกับน้องๆที่ร่วมเป็นคาถากรด้วยกันก็หมดแรงนั่งกองลงกับพื้นทุกคนมืออีกข้างก็กุมไม้คาถาเอาไว้ด้วยถือว่าทำกันได้ดีมากนะในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเจ๋งกับบอยยังเดินไม่ถูกจังหวะตอนที่ดินเขาโยนไม้ขึ้นฟ้าพวกนายสองคนต้องควงไม้แล้วเดินสลับกันมันจะดูดีมากถ้าจังหวะนั้นพวกนายเป๊ะแล้วพอดินเขารับไม้ปุ๊บ
พวกนายก็จะสลับที่กันได้พอดีแล้วแถวหลังก็จะได้เดินพาเรดต่อกันมาได้สวยเลยก็จะมีป้ายโรงเรียนชัดขึ้นพี่ท็อปศิษย์เก่าที่เป็นมือคาถากรของงานหุ่นที่แล้วมาช่วยสอนพวกเราทุกคนต่างก็พยักหน้ารับส่วนน้องสองคนที่ถูกเอ่ยชื่อก็พยักหน้าเห็นด้วยงั้นเดี๋ยวผมลองใหม่กับเจ๋งดูครับเด็กม.4ที่ชื่อบอยพูดขึ้นมาดีมากปีนี้มีแต่เด็กเก่งๆแถมยังมีตัวชูโรงอย่างดินมีหวังปีนี้โรงเรียนเราเกิดแน่นอนอีก3โรงเรียนอย่าได้หวังเลยพี่ท็อปเอ่ยชมเห็นว่าฟอร์มทีมพวกนักเตะปีนี้ก็ใช้ได้อยู่นะพี่โฟกเพื่อนพี่ท็อปที่ยืนคุมอยู่ด้วยกันก็พูดขึ้นมา2คนเนี่ยตัวสูงกว่าตั้ง180อ่ะสูงชะลูดชะมัดเวลาผมยืนคุยนี่แทบต้องแหงหน้ามองกันเลยทั้งที่ปีเนี้ยผมว่าผมก็สูงขึ้นมาอีกสัก 2-3 เซนจากปีก่อนอยู่นะถึงจะยังไม่ถึง180ก็เหอะไปแอบดูพวกนั้นมาแล้วหรือไงพี่ท็อปถามกลับเมื่อกี้ตอนไปซื้อน้ำมาเห็นพวกที่อยู่อีกฝากสนามซ้อมบอลกันอยู่กับมาสเตอร์ที่คอยเป็นโค้ชให้เห็นไอ้คนนึงแม่งวิ่งเร็วอย่างกับลมอ่ะแป๊บๆเตะเข้าโกแป๊บๆเตะเข้าโกยังกับมันใช้มือโยนคว้างลูกบอลเข้าประตูไปเลยอ่ะไอ้น้องที่ทำหน้าที่เป็นโกนะหงอไปเลยเพราะโดนมาสเตอร์บ่นว่าทำไมไม่รักษาประตูให้ดีปล่อยให้ลูกหลุดทุกลูกแต่เท่าที่กูไปเฝ้านะอยากจะบอกมาสเตอร์เลยว่าไม่ใช่ว่าไอ้เด็กที่เป็นโกมันไม่เหนียวนะแต่ไอ้กองหน้าคนนั้นต่างหากที่มันเก่งเกินคนเกินไปอ่ะพี่โฟกเล่าด้วยทีท่าตื่นตาตื่นใจมึงต้องเห็นตอนที่มันเตะลูกอัดเข้าโกไอ้โกคนนั้นมันจะกระโดดไปคว้าลูกไว้ได้แบบดูยังไงก็รับได้แน่ๆแต่จู่ๆลูกบอลมันเปลี่ยนทิศเฉยเลยแล้วหมุนรอบมือไอโกคนนั้นแล้วก็หลุดเข้าประตูไปเฉยอ่ะมันก็จะพิลึกเลยอ่ะเรื่องพันนั้นไม่มีที่ไหนเล่าไอ้เชี่ยมันก็เพ้อเจ้ออีกแล้วอย่างกับการ์ตูนน่ะพี่ท็อปเถียงแล้วก็มองหน้าพวกเราทุกคนราวกับจะขอความคิดเห็นสนับสนุนถึงเรื่องเหลือเชื่อที่พี่โฟกกำลังเล่าอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วกูจะโม้ทำซากอะไรวะก็กูเห็นมากับตาแทบทุกวันที่มีซ้อมว่าพอไอหมอนั้นมันได้ลูกทีไรพอมันบุกลูกไม่เคยพลาดประตูสักกะหนเลยนะถ้ามองในแง่ความจริงว่าก็ดีอยู่ที่โรงเรียนเราจะได้มีมือยิงประตูแบบฉมังฉมังสักปีก่อนโรงเรียนเราก็ไม่ได้ชนะมา2ปีรวดแล้วด้วยเสียชื่อชะมัดเลยพี่ท็อปยังบ่นต่อพวกผมก็นั่งรอให้เหงื่อมันแห้งไปก่อนเป็นการวอร์มดาวร่างกายด้วยลมเย็นจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาพัดมาเย็นๆในยามที่ฟ้ากำลังจะมืดอ้าวซ้อมกันเสร็จแล้วเหรอทัชโผล่เข้ามาพอดีพร้อมกับถือแก้วน้ำหวานสีแดงมาในมือทั้งสองข้างหันหน้ามองทุกๆคนโดยเฉพาะจ้องไปยังพี่ท็อปพี่โฟกก็เรียบร้อยแล้วแหละวันนี้ก็ลายการควงคาถากับแนวการเดิมตามจังหวะเริ่มเข้าที่แล้วแค่แก้ให้น้องมาเดินตามจังหวะที่บอกไว้ก็ถือว่าเนี่ยเสร็จไป 30% แล้วยังมีเวลาอีกหลายเดือนไหนจะปิดเทอมอีกเอาให้เป๊ะแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องมาเร่งซ้อมหนักตอนใกล้วันจริงจะได้สบายๆกันหน่อยพี่โฟกตอบแทนพี่ท็อปที่เอนตัวนั่งลงไปบนม้านั่งก็ดีว่าแต่ดีเนี่ยหายเหนื่อยหรือยังทัชถามพลางหันหน้ามาหาผมก็ดีขึ้นแล้วแหละนั่งพับอีกแป๊บก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วผมพูดเยี่ยมงั้นกินน้ำหวานไหมเพื่อจะได้สดชื่นขึ้นหน่อยทัชว่าพร้อมกับยื่นแก้วน้ำมาให้ผม Thank you ผมตอบขอบคุณพร้อมกับยื่นมือไปรับแก้วจ้าเสียงอะไรบางอย่างพุ่งอย่างรวดเร็วชนเข้าที่มือของทัชอย่างจังจนแก้วน้ำหวานที่ทัดยื่นมาให้ผมกระเด็นไปพร้อมกับเสียงร้องโอ้ยของทัดก่อนที่เขาจะเซล้มลงไปนั่งกับพื้นส่วนผมก็มองหาที่มาของเหตุการณ์อันรวดเร็วที่เกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมมองเหลือบไปก็เห็นลูกฟุตบอลกำลังกลิ้งหลุนๆไปตามทางพร้อมกับสายตาของทุกคนที่กำลังมองหาว่ามันลอยมาจากที่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเสียงไอเทนดังลั่นมาแต่ไกลพร้อมกับวิ่งหย่อๆมาเจ็บชิบหายเลยอะทัดโอดครวญเมื่อหันไปมองตามเสียงที่วิ่งมาเห็นเทนด้วยเช่นเดียวกันโทษทีวะพอดีว่ากำลังจะซ้อมยิงลูกโทษลูกสุดท้ายกันก่อนจะเลิกซ้อมกันวันนี้เทนบอกไอ้วินมันเตะยังไงก็ไม่รู้จู่ๆทั้งที่มันจะเตะฝ่ากำแพงกลับกลายเป็นจู่ๆมันก็หันหน้าพุ่งเตะข้ามสนามมาแบบนี้เฉยเลยเทนบอกพร้อมกับรีบขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เพราะทัดมันกำลังกุมมือป้อยๆดูเหมือนเท่าว่ามันจะเจ็บมากโขทีเดียวที่โดนแรงกระแทกไปขนาดนั้นฮึเตะข้ามสนามมาเลยเหรอพี่ท็อปอุทานเชี่ยสนามมันไกลอีกฟากนึงเลยนะแถมตลอดทางมานี่มันก็ไม่ได้จะโล่งไหนจะคนเดินผ่านไปผ่านมาอีกมันเตะข้ามมาขนาดนี้ได้เนี่ยนะกูบอกแล้วไงว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันยอดมนุษย์ชัดๆอ่ะ
พี่โฟกเสริมกระหยิ่มยิ้มย่องวินอยู่ไหนอ่ะผมถามเทนเสียงดังทันทีอยู่ที่สนามอีกฝั่งมันไม่ได้วิ่งมาเก็บลูกเพราะมันเตะเสร็จไม่รู้มันเป็นอะไรก็วิ่งเก็บกระเป๋าหายไปเลยมันคงปวดขี้มึงเทนบอกเมื่อได้ยินแบบนั้นผมจึงรีบคว้าเอากระเป๋าพร้อมกับโยนไม้คทาฝากรุ่นน้องให้ช่วยเอาไปเก็บให้จากนั้นจึงวิ่งกลับไปกับเทนเพื่อข้ามไปยังสนามซ้อมบอลที่อยู่อีกฝั่งของตัวตึกแต่ก็อย่างที่เทนมันบอกนั่นแหละครับพอผมไปถึงที่นั่นก็ไม่เห็นเงาของอัครวินเลยแม้แต่เส้นผมก็ไม่มีทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audiobooks ได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับ